คณะรัฐมนตรีไฟเขียวเพิ่มเพดานยกเว้นภาษีค่าชดเชยถูกเลิกจ้างไม่เกิน 600,000 บาทการเมืองวันที่18มิถุนายน2567 15:21 น.คณะรัฐมนตรีไฟเขียวเพิ่มเพดานยกเว้นภาษีค่าชดเชยถูกเลิกจ้างไม่เกิน 600,000 บาทจากเดิม 300,000 บาทตั้งแต่วันที่1มกราคม2566เป็นต้นไปวันที่18มิถุนายน2567นางรัตเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงฉบับที่พ.ศ.วงเล็บปิดออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรการปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าชดเชยที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้างกรณีถูกเลิกจ้างตามที่กระทรวงการคลังกค.เสนอโดยมีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าชดเชยที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้างกรณีถูกเลิกจ้างให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับที่7พ.ศ. 2562โดยปรับเพิ่มเพดานของค่าชดเชยกรณีถูกเลิกจ้างที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากค่าชดเชยส่วนที่ไม่เกินค่าจ้างหรือเงินเดือนค่าจ้างของการทำงาน300วันสุดท้ายแต่ไม่เกิน 300,000 บาทเป็นค่าชดเชยส่วนที่ไม่เกินค่าจ้างหรือเงินเดือนค่าจ้างของการทำงาน400วันสุดท้ายแต่ไม่เกิน 600,000 บาทสำหรับเงินค่าชดเชยกรณีถูกเลิกจ้างที่ได้รับตั้งแต่วันที่1มกราคม2566เป็นต้นไปโดยไม่รวมค่าชดเชยที่ลูกจ้างหรือพนักงานได้รับเพราะเหตุเกษียณหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเพราะวัตถุประสงค์คือเพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ลูกจ้างหรือพนักงานสำหรับค่าชดเชยที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างกรณีที่ถูกเลิกจ้างเช่นเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้เป็นต้นและเพื่อให้การคุ้มครองแรงงานมีความสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อและดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้กระทรวงการคลังประมาณการจะทำให้สูญเสียรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีละประมาณ660ล้านบาทแต่จะส่งพนักงานที่เดือดร้อนจากการถูกเลิกจ้างได้รับการบรรเทาภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าชดเชยกรณีถูกเลิกจ้างที่ได้รับจากนายจ้างทั้งนี้กรมสรรพากรอาจต้องมีการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าชดเชยที่ได้รับในปีภาษี2566ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี2567แม่นักร้องดังโพสต์หลังเจอลูกสาวเมจิรนันท์ขึ้นเทรนด์โซเชียลสงสัยสาเหตุครั้งนี้บันเทิงวันที่19มิถุนายน2567 7:41 น.แม่นักร้องดังโพสต์หลังเจอลูกสาวแล้วอัปเดตสถานการณ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมจิรนันท์ขึ้นเทรนด์โซเชียลสงสัยสาเหตุครั้งนี้หลายคนเป็นห่วงจะเหมือนปัญหาของคู่แม่ลูกนักร้องสาวอีกคนหรือไม่หลังแม่ประกาศตามหานักร้องดังยุค90เมจิรนันท์เจ้าของเพลงดังสุดฮิตคนเดียวไม่เหงาเท่า3คนโดยล่าสุดตำรวจสภ.เขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีพบตัวนักร้องดังแล้วขณะอยู่ในรถพร้อมเพื่อนชายโดยนักร้องสาวอยู่ในอาการเครียดวิตกกังวลโดยทางตำรวจได้ขึ้นรถไปส่งเมที่บ้านพักกรุงเทพมหานครด้วยเพื่อความปลอดภัยและคุณแม่ได้พูดคุยกับเมแล้วนั้นล่าสุดคุณแม่วจีคุณแม่ของเมจิรนันท์ก็ได้โพสต์ข้อความอัปเดตสถานการณ์พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันในครั้งนี้ด้วยว่าคุณแม่ขออัปเดตสถานการณ์ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งมาทางคุณแม่ว่าเจอน้องเมแล้วนะคะ
ปลอดภัยอยู่ในความดูแลของตำรวจแล้วกำลังเดินทางกลับมาหาคุณแม่ที่บ้านนะคะคุณแม่ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านและทุกส่วนทุกฝ่ายรวมถึงคนที่รักน้องเมย์ทุกท่านที่ห่วงใยและช่วยกันในครั้งนี้นะคะด้านโซเชียลเอ็กมีการติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมจิรนันจนขึ้นเทรนด์โดยมีการวิพากษ์วิจารณ์สาเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้เมื่อไปตรวจสอบ Facebook ของคุณแม่และเมต่างก็มีความสนิทสนมทำคอนเทนต์ด้วยกันตลอดแต่ตั้งข้อสังเกตสงสัยว่าคุณแม่มักโพสต์แชร์เนื้อหาเกี่ยวกับความรักของครอบครัวและโพสต์ในทำนองตัดพ้ออย่าคิดได้เมื่อสายบนโลกใบนี้ความรักที่แท้จริงคือความรักจากแม่ขณะที่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเมย์โพสต์ไปดินเนอร์กับแฟนครั้งแรกคุณแม่ก็ไปด้วยหรือไปทำกิจกรรมต่างๆคุณแม่ก็จะไปด้วยตลอดหลายคนก็ห่วงว่าจะเหมือนปัญหาของแม่ลูกนักร้องสาวก่อนหน้านี้แต่หลายคนก็มองว่าเรื่องในครอบครัวคนนอกไม่อาจรู้ได้ก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาอะไรจะเกี่ยวข้องสาเหตุที่ทำให้นักร้องสาวต้องหายตัวออกจากบ้านไปหรือไม่ขณะที่ก็มีคนบอกว่าเมื่อวานหรือเมื่อวันซืนเห็นเมย์มาไลฟ์ร้องเพลงใน TikTok ตาแดงบวมเหมือนคนร้องไห้นี่ก็จะไปให้กำลังใจแต่เหมือนในแชทดูปกติเลยข้ามผ่านไลฟ์ไปเห็นแฮชแท็กแล้วแอบตกใจรู้สึกเลยถ้าเอ๊ะเหมือนใครดูผิดปกติครั้งหน้าจะหน้าด้านกว่านี้ไปให้กำลังใจเมจิรนันท์ชัยธวัฒน์ลุ้นพยานปากสำคัญได้ขึ้นไต่สวนคดียุบก้าวไกลหลังศาลรัฐธรรมนูญนัดต่อวันที่3กรกฎาคมการเมืองวันที่18มิถุนายน2567 16:08 น.ชัยธวัฒน์เผยหลังศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดียุบพรรคครั้งต่อไปตอบไม่ได้เป็นบวกหรือลบแต่หวังพยานปากสำคัญจะได้ขึ้นไต่สวนต่อสาธารณะชี้พักสำรองยังไม่ถึงเวลาเมื่อวันที่18มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักก้าวไกลให้สัมภาษณ์ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีกำหนดนัดพิจารณาคดีล้มล้างการปกครองของพักก้าวไกลครั้งต่อไปในวันที่3กรกฎาคมและให้คู่กรณีเข้ามาตรวจพยานหลักฐานในวันที่9กรกฎาคมนี้ว่าเรายังไม่รู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเลือกพยานคนใดบ้างหรือจะให้ส่งความเห็นเป็นหนังสืออย่างเดียวซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลว่าพยานทั้งหมดที่เราเสนอไปจำนวน10กว่าคนนั้นศาลจะเลือกขอความเห็นกี่คนเพราะศาลก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องเลือกทั้งหมดเราหวังว่าพยานปากสำคัญในประเด็นสำคัญจริงๆจะมีโอกาสได้ไปให้การในการไต่สวนต่อสาธารณะซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่จะได้พิจารณาข้อต่อสู้และเหตุผลต่างๆเกี่ยวกับคดีนี้สำหรับการดำเนินการต่อไปของพรรคก้าวไกลนั้นเราเตรียมพร้อมในเรื่องพยานและรอฟังมติของศาลในวันที่3กรกฎาคมและในวันที่9กรกฎาคมจะเข้าไปตรวจพยานหลักฐานแค่นั้นส่วนจะต้องมีการปรับแผนหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่ายังไม่ต้องเปลี่ยนแผนอะไรเราเดินหน้าทำงานเหมือนเดิมส่วนพรรคสำรองตนคิดว่ายังไม่ถึงเวลาเพราะยังต่อสู้เต็มที่ให้ถึงที่สุดก่อนขณะนี้เรายังยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้แต่เท่าที่ยื่นไปแล้วคิดว่าน่าจะเพียงพอขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าจะเลือกเรียกพยานคนใดบ้างและจะเรียกเป็นเอกสารเท่านั้นหรือจะเรียกบางคนไปให้การต่อศาลในชั้นไต่สวนส่วนมติของศาลในวันนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าไม่มีอะไรมากเพียงแต่ศาลนัดกระบวนการต่อไปว่าจะทำอะไรดังนั้นไม่ได้วิตกอะไรเราต่อสู้ทั้งในแง่ข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงอย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้ว
นายชัยธวัฒน์กล่าวด้วยว่าการเรียกพยานให้การเป็นเอกสารไม่ใช่เรื่องผิดปกติคดีที่แล้วซึ่งคือคดีที่ขอให้พักยุติการกระทํานั้นก็ขอให้พยานบางคนที่เราเสนอไปส่งความเห็นเป็นเอกสารจึงบอกไม่ได้ว่าเป็นสัญญาณบวกหรือไม่บวกลบหรือไม่ลบเพียงแต่ในคดีที่แล้วไม่มีการเชิญพยานไปไต่สวนในชั้นศาลเราเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีสำคัญและมีโทษยุบพรรคและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคนั้นการเปิดไต่สวนและเผยแพร่ต่อสาธารณะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายและทำให้คำวินิจฉัยของศาลได้รับการยอมรับเพราะพิจารณาจากเหตุผลจากทุกฝ่ายทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องอย่างรอบด้านที่สุดส่วนเป็นไปตามคาดหรือไม่นั้นอย่างน้อยตนคิดว่าก็มีโอกาสขึ้นจากเดิมที่หลายคนอาจเข้าใจว่าเรื่องนี้คงไม่ต้องพิจารณาอะไรแล้วแต่ข้อต่อสู้เราคงมีน้ำหนักและประเด็นที่ทำให้ศาลต้องพิจารณาเมื่อถามว่าการที่ศาลทำเช่นนี้เสมือนต้องการรับฟังใช่หรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่ายังสรุปไม่ได้แต่ดูจากการนัดไปตรวจพยานหลักฐานก็มีโอกาสมีประเด็นที่จะต้องไต่สวนนายชัยธวัฒน์ย้ำว่าคงต้องรอไปฟังศาลส่วนพยานคนไหนจะได้เสนอความเห็นต่อศาลบ้างนั้นตามกระบวนการขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลพักก็ไม่รู้จนกว่าพยานที่เราเสนอชื่อไปจะแจ้งกับเราซึ่งหลังจากนี้ฝ่ายกฎหมายของพักจะประสานกับพยานทุกคนที่เสนอไปว่ามีใครบ้างที่ได้รับหนังสือจากศาล